ลายคนเคยบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่สำหรับผมการเริ่มเรียนแพทย์ธรรมศาสตร์เมื่ออายุ34ปีเป็นแรงผลักดันให้ผมต้องใช้ความพยายามมากกว่านักศึกษาแพทย์รุ่นเดียวกันที่อายุน้อยกว่าเวลาผมอ่านหนังสือต้องอ่านถึง3รอบจึงจะจำได้ส่วนเพื่อนๆที่อายุน้อยกว่าอ่านเพียงรอบเดียวก็จำได้จากความวิริยะอุตสาหะและความไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคผู้บังคับบัญชาจึงสนับสนุนให้สอบเรียนต่อแพทย์ซึ่งขณะนั้นเป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนประกอบกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนแพทย์แนวใหม่โดยเป็นการเรียนแบบ PBL Problem Based Learning คือการรับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีที่มีหน่วยกิตด้านวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า24หน่วยกิตอายุไม่เกิน35ปีสอบแข่งขันเข้าเรียนแพทย์ใช้ระยะการศึกษาตลอดหลักสูตร5ปีในระหว่างการศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ซึ่งเป็นการเรียนที่หนักมากต้องอาศัยความอดทนความมานะอุตสาหะเป็นอย่างมากผมประสบความสำเร็จในการศึกษาและสอบผ่านได้ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบในหลักสูตร5ปีและสอบคอมเพนซีฟเพื่อขอใบประกอบโลกศิลปะของแพทยสภานับเป็น1ใน30คนแรกของแพทย์รุ่นที่4ที่สอบคอมเพนซีฟผ่านรอบแรกเมื่อผมก้าวเข้าสู่การเรียนแพทย์ธรรมศาสตร์ผมเดินหน้าและฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้ได้เป็นแพทย์ตามที่ตั้งใจไว้ผมได้รับกำลังใจที่ดีจากครอบครัวและอาจารย์แพทย์ธรรมศาสตร์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาตลอดจนประสบการณ์ดีๆที่ทำให้ผมมีวันนี้วันที่เป็นแพทย์อย่างเต็มตัวของชาวจังหวัดสิงห์บุรีนี่เป็นคำกล่าวของนายแพทย์สุขสันติพักธรรมนักนายแพทย์ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีในฐานะศิษย์เก่าแพทย์ธรรมศาสตร์ดีเด่นประจำปี2548และปี2551หลังจากที่สำเร็จการศึกษาจนเป็นแพทย์สมความตั้งใจนายแพทย์สุขสันติก็มุ่งมั่นทำงานเพื่อชุมชนมาโดยตลอดเพราะได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เมื่อครั้งเรียนแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเมื่อใดที่ได้มีโอกาสกลับมาที่คณะแพทย์ก็ทำให้นายแพทย์สุขสันติรู้สึกปลาบปลื้มกับสถาบันอันทรงคุณค่าที่สร้างผู้ชายคนหนึ่งมาเป็นแพทย์และได้ทำงานเพื่อสังคมคุณค่าของการเป็นแพทย์ไม่ใช่เพียงการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนเท่านั้นหากยังเป็นผู้ดูแลหัวใจความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ป่วยและญาติเพราะคิดเสมอว่าต้องดูแลผู้ป่วยทุกคนให้เหมือนกับดูแลญาติของตนเองจากแนวคิดที่ต้องการทำเพื่อชุมชนจึงทำให้นายแพทย์สุขสันติได้รับรางวัลชีวิตมากมายอาทิรางวัลคนดีศีสาธารณสุขรางวัลข้าราชการเด่นรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ธรรมศาสตร์ดีเด่นรางวัลหมออนามัยดีเด่นสาขาวิชาการจากชมรมสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีเป็นต้นนอกจากนี้ยังนำพาโรงพยาบาลค่ายบางระจันไปสู่ความภาคภูมิใจอาทิรางวัลโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองกรมอนามัยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่นสาขาสถานบริการที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรางวัลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขรางวัลโรงพยาบาลมาตรฐานบริการสาธารณสุขกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นการเป็นต้นแบบของแพทย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และทำสิ่งใหม่ๆเพื่อประโยชน์ของโรงพยาบาลและประชาชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงทำให้โครงการดีๆเกิดขึ้นได้จนทุกวันนี้อย่างเช่นโครงการที่มีความโดดเด่นโดยนำเรื่องของการท่องเที่ยวมาบูรณาการกับการตรวจสุขภาพเกิดเป็นโครงการทัวร์สุขภาพจนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่นครั้งที่7ประจำปี2551The Seven Thailand Tourism Award 2009 Medical Oriental Establishment จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโครงการยาเม็ดแผงพริกไทยเพื่อป้องกันการลืมกินยาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยจัดยาแบบ One Day Dose คือรวมตัวยาของแต่ละวันไว้ในซองเดียวแล้วเย็บติดแผงคล้ายปฏิทินช่วยให้ผู้ป่วยกินยาได้อย่างถูกต้องป้องกันการลืมกินยาและญาติมีส่วนร่วมเตือนความจำ
ครงการโมบายแป๊บสเมียร์โดยบริการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้ถึงที่บ้านทำให้ชาวบ้านได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้อย่างทั่วถึงโดยรถโมบายแป๊บสเมียร์จากโครงการต่างๆที่กล่าวมาการทำงานเพื่อชุมชนเป็นมุมหนึ่งของความสุขที่นายแพทย์สุขสันติทำมาโดยตลอดเพราะไม่เพียงคิดว่าเป็นงานหรือหน้าที่แต่ที่ทำมาจนทุกวันนี้เป็นเพราะรักในชุมชนและประชาชนของตนเองเมื่อคนในชุมชนมีความสุขเขาก็มีความสุขไปด้วยก็ที่ประทับใจผู้อำนวยการสุขสันติพักทำนักเนี่ยก็เป็นผู้อำนวยการที่ใจดีนะครับดูแลผู้ป่วยดีครับก็ติดตามผู้ป่วยอะไรต่ออะไรตลอดครับสวัสดิการผู้ป่วยท่านก็จัดสรรมาหามาให้ตลอดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินหรือข้าวต้มตอนเช้าเนี่ยครับหรือก็จะดูแลผู้ป่วยทั้งความดันเบาหวานแล้วก็เป็นโรคทั่วไปนะครับครับท่านพัฒนาโรงพยาบาลอะไรมาตลอดเลยพัฒนาบุคลากรของท่านน่ะแบบว่าแพทย์พยาบาลหรือหน่วยงานอื่นเช่นฝ่ายเวชท่านก็จะสั่งให้ออกตรวจตราตรวจดูแลผู้ป่วยตามชุมชนหมู่บ้านตลอดเลยเขาได้ครับเจอที่ไหนเขาจะพักคนไข้เนี่ยเขาไม่ถือตัวอันนี้ใส่เขาดีมากพูดถึงผอ.เขาเป็นคนที่ห่วงใยคนไข้เวลามีประชุมอสม.เขาก็ลงมาให้ความรู้กับอสม.ทุกเรื่องก็ให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเดินดูตามห้องคนไข้เป็นอะไรยังไงตามมาศาลาแบบหมู่บ้านออกยาออกอะไรอย่างเงี้ยมาจ่ายยาค่ะเขาก็จะบอกกับหมอให้ดูแลชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะจากผลการดำเนินการนะครับที่โรงพยาบาลได้ประเมินเรื่องของการที่โรงพยาบาลมาออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการผลปรากฏว่าจากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาผลการควบคุมเบาหวานของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานดีขึ้นจากเดิมนะครับโดยส่วนใหญ่เช่นเดียวกันกับคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงจากการที่เราได้ออกหน่วยเคลื่อนที่มานี่ทำให้ความร่วมมือในการที่จะมารับบริการดีขึ้นเพราะปกติชาวบ้านโดยเฉพาะยิ่งผู้สูงอายุซึ่งมีโรคประจำตัวจะมีปัญหาเรื่องการขาดยาเนื่องจากไม่มีผู้ที่จะพาไปรับบริการที่โรงพยาบาลการแก้ปัญหาที่โรงพยาบาลออกมาให้บริการในชุมชนทำให้ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในชุมชนสามารถมารับบริการได้แล้วก็ลดปัญหาเรื่องของการขาดยาได้เป็นอย่างดีทำให้ความร่วมมือในการรับบริการดีขึ้นแล้วก็การควบคุมเบาหวานและความดันดีขึ้นความเป็นนักบริหารมากว่า10ปีด้วยคติพจน์มองไกลใจกว้างนอกจากจะบริหารงานโรงพยาบาลและชุมชนได้อย่างดีเยี่ยมแล้วนายแพทย์สุขสันติยังเป็นนักบริหารคนจนทำให้เป็นที่รักของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายบางระจันด้วยมองว่าพวกเขาเหล่านี้คือพี่น้องและเพื่อนร่วมอาชีพคือท่านผอ.เนี่ยมีความคิดวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของโรงพยาบาลเนี่ยกว้างไกลอะค่ะคือมีความคิดในหลายๆด้านอย่างเช่นเกี่ยวกับด้านงบประมาณเมื่อก่อนเราไม่มีงบประมาณในการที่เกี่ยวกับจะทำงานนะคะท่านก็มีการสร้างพระนะคะทำพระอะไรเงี้ยค่ะมีการคิดนโยบายเกี่ยวกับทัวร์สุขภาพอีกเป็นการหาเงินเข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรเนี่ยคือเปิดโอกาสให้บุคลากรที่บริหารงานส่วนนั้นๆเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองคือว่าเราจะทำด้านใดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างซึ่งถ้ามันเป็นการสนับสนุนเกี่ยวกับงานโรงพยาบาลท่านก็ให้โอกาสเราคิดเราทำแล้วก็สนับสนุนเป็นกำลังใจให้ความรู้สึกต่อผู้อำนวยการนะคะคิดว่าผู้อำนวยการมีภาวะของความเป็นผู้นำสูงอะค่ะเป็นผู้นำที่มีความซื่อสัตย์นะคะเสียสละแล้วก็ทันสมัยค่ะมีความห่วงใยต่อทุกสุขของลูกน้องทุกคนนะคะทำให้ได้ใจลูกน้องทุกคนนะคะแล้วก็ทำให้ลูกน้องเนี่ยสามารถแสดงศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ออกมาแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาของโรงพยาบาลเราจากการร่วมงานมาเนี่ยงานทุกอย่างที่มอบหมายให้เราเนี่ยนะคะ
จะพบว่าท่านเนี่ยจะเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาทุกอย่างเมื่อมีปัญหาอะไรทุกอย่างเนี่ยคือสามารถปรึกษาได้ตลอดเวลาแล้วก็คำแนะนำของท่านนี่ทำให้เราได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองจากเดิมที่เราคิดว่าเมื่อก่อนนี่เป็นคนที่พูดหรือว่าทำงานอะไรไม่เก่งเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จในด้านการงานได้ทุกๆอย่างนะคะจากงานที่ชอบชุมชนที่รักและชีวิตที่พอเพียงแน่นอนว่าโรงพยาบาลค่ายบางระจันคงจะเป็นบ้านแห่งสุดท้ายที่นายแพทย์สุขสันติแพทย์ประจำชุมชนค่ายบางระจันจะเกษียณชีวิตราชการที่นี่แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้แพทย์คนหนึ่งอันเป็นผลผลิตของแพทย์ธรรมศาสตร์เป็นแพทย์ที่ดีทรงคุณค่าและคงไว้ซึ่งความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคือการปลูกฝังความเป็นแพทย์ด้วยหัวใจด้วยผลงานของการสร้างแพทย์ธรรมศาสตร์เกิดจากผลผลิตแพทย์รุ่นก่อนๆที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพทย์ที่มีความสามารถในวิชาชีพแพทย์และแตกรากเหง้าของแพทย์ที่ดีสู่ชุมชนทั่วประเทศสำหรับน้องๆแพทย์ธรรมศาสตร์นะครับผมขอฝากข้อคิดไว้สำหรับน้องๆที่จะจบเป็นแพทย์ธรรมศาสตร์ในอนาคตว่าการเรียนแพทย์ธรรมศาสตร์นะครับเป็นวิชาชีพที่พวกเราภาคภูมิใจแล้วก็จะฝากถึงน้องๆว่าเมื่อจบไปเป็นแพทย์ธรรมศาสตร์นะครับขอให้ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เราได้จบมาสมัยที่พี่เป็นแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีพี่ได้มีโอกาสร่วมปฏิบัติงานกับแพทย์ใช้ทุนจากสถาบันอื่นเท่าที่พี่พูดคุยกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็จากการฟีดแบ็กของแพทย์รุ่นพี่ที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีไม่มีความแตกต่างระหว่างแพทย์ธรรมศาสตร์กับแพทย์จากสถาบันอื่นเพราะนั้นขอให้น้องๆได้ภาคภูมิใจในความเป็นวิชาชีพที่เราจบจากธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์มีจุดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเรียนการสอนซึ่งในสมัยที่พี่เรียนเนี่ยนะครับแพทย์ธรรมศาสตร์ได้จัดหลักสูตรให้แพทย์ธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสฝึกงานที่ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่เราจะดูแลตลอดระยะเวลาในการศึกษาคือ5ปีด้วยกันเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าแพทย์ธรรมศาสตร์มีจุดแข็งก็คือเรื่องการศึกษาชุมชนได้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งกว่าสถาบันอื่นเพราะนั้นนี่คือจุดแข็งของธรรมศาสตร์ก็จะฝากให้น้องๆว่าเมื่อจบเป็นแพทย์ธรรมศาสตร์แล้วเนี่ยข้อดีหรือจุดแข็งของแพทย์ธรรมศาสตร์เนี่ยจะส่งให้เราเข้าใจบริบทของชุมชนได้ดีกว่าสถาบันอื่นๆเพราะฉะนั้นแพทย์ธรรมศาสตร์จะทำงานในชุมชนได้ดีเราก็สามารถเป็นแม่แบบให้กับสถาบันอื่นได้นี่คือจุดแข็งของเราเพราะนั้นธรรมศาสตร์เองในทัศนะของผมคิดว่าธรรมศาสตร์น่าจะเน้นในเรื่องของชุมชนหรือเป็นแพทย์ชุมชนได้ดีมากโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการสาธารณสุขในอนาคตข้างหน้าซึ่งการดูแลสุขภาพของประชาชนจะดูแบบองค์รวมแล้วก็จะดูแบบสถานบริการใกล้บ้านใกล้ใจเพราะฉะนั้นแพทย์ธรรมศาสตร์น่าจะตอบโจทย์เรื่องของแพทย์ชุมชนได้ดีที่สุดครับต้องขอขอบคุณคณะแพทย์ธรรมศาสตร์นะครับที่สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพครับและได้มาบริหารที่ตำบลบางระจันอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีให้โรงพยาบาลค่ายบางระจันมีความเจริญมีความทันสมัยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือเครื่องมือการรักษาทางการแพทย์คือท่านมีวิสัยทัศน์สามารถเป็นผู้นำในหน่วยงานของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดีท่านเป็นที่ยอมรับของบุคคลทุกฝ่ายต่อจากนี้ไปเราจะเป็นผู้สร้างอนาคตทางสุขภาพของประชาชนและสร้างแพทย์ที่มีคุณค่าออกสู่สังคมไทยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พวกเราแพทย์ธรรมศาสตร์ขอประกาศอุดมการณ์มั่นยึดถือและเป็นเพียงเทียนเล่มน้อยก็จะคอยส่องแสงทุกแห่งหนความเคลื่อนเข็นแค่อยากพร้อมยอมทนอุท
ทิศตนที่ชีวา